ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เปิดดวง12ราศีนะคะประจำเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีมังกรท่านที่เกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีมังกรต้นเดือนจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะคะต้นเดือนนี้ดวงท่านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมีเรื่องมีราวนะคะมีเคราะห์นะคะสำหรับชาวราศีมังกรต้นเดือนไม่ดีนะคะสถานการณ์การเงินก็ไม่ดีนะคะเป็นหนี้เป็นสินด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนี้การงานก็เหน็ดเหนื่อยนะสุขภาพก็ไม่ดีนะถ้าเรียกว่ามีเจ้าหนี้ก็จะเจอเจ้าหนี้เงินโหดนอกระบบนะค่อนข้างที่จะเสียดอกแพงด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนี้ด้วยนะก็ต้องระมัดระวังนี่ชาวราศีมังกรจะมีวิญญาณที่ไม่ดีติดตามชาวราศีมังกรอยู่นะคะชาวราศีมังกรนะเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ดีติดตามท่านอยู่ทำให้ทำอะไรก็ติดขัดนะคะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ในช่วงของต้นเดือนนี้นะสุขภาพก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลหาหมอด้วยสำหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรท่านผู้หญิงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะคะเป็นติดต่อทางช่องคลอดหรืออะไรอย่างนี้หรือเพศชายก็ต้องระวังนะคะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นมีโอกาสถูกหลอกถูกลวงนะสำหรับความรักไม่เรียกว่ารักไม่จริงจังนะคะเจอคนเจ้าเล่ห์หลอกลวงสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะในช่วงต้นเดือนนี้ถือว่าเหน็ดเหนื่อยนะการเงินก็ติดขัดขัดด้วยนะคะไม่ค่อยดีสำหรับชาวราศีมังกรนะก็ท่านใดนะคะก็ต้องเสริมดวงนะคะในช่วงนี้ก็ไปทำบุญนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเอาน้ำมนต์มาพรมนะคะให้ทั่วบ้านหรือเอาน้ำมนต์มาอาบ9วัดนะคะแล้วก็หาของมงคลเสริมตัวนะคะติดเตาคุ้มครองนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็จะทำบุญกวดน้ำทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณนะที่อาจจะฝันร้ายนะคะสำหรับชาวราศีมังกรหรือโดนผีอำนะคะสำหรับชาวราศีมังกรก็ได้ต้องระมัดระวังการเดินทางนะคะสำหรับทางสามแพร่งหรือที่เปี่ยวนะคะวันพระวันโกนก็ควรจะหลีกเลี่ยงกันเดินทางนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์โดนคุณไสหรือว่าโดนของโดนคนกันแกล้งนะคะสิ่งที่ไม่ดีติดตัวท่านนะคะก็แก้เคล็ดโดยการมานะคะมีของติดตัวนะคะก็มาบูชานะคะนี้นะคุณหมอก็นะคะเปิดแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนี้หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะอาหารเสริมผิวขาวลดน้ำหนักนะคะรักษาสิวฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดำนะคะหน้าขาวใสกระชับหน้าเด็กเข้ามาดูนะครับโปรดักต์ได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินท่านอยู่นะคะโทรหรือโทรมาคอนเฟิร์มสั่งซื้อสินค้าได้ที่0631650695063-165-695 นะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบัตรวีซ่าบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดได้เลยที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเป็นแบรนด์สวยๆบายหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงของกลางเดือนนะคะกลางเดือนนี้เป็นจังหวะที่น่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะคะเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเนาะการเงินที่เคยติดขัดในระหว่างช่วงต้นเดือนไตรมาสต้นเดือนท่านก็มีเกณฑ์นะไปขอความช่วยเหลื
นะคะหยิบยืมใครท่านก็จะได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีมังกรหรือว่าจะไปกู้เงินนะคะรีไฟแนนซ์มาปิดหนี้ก็จะมีเกณฑ์จะได้ด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะคะแต่ก็ต้องชาวราศีมังกรกลางเดือนนี้อาจจะได้ไปร่วมงานชาปนกิจหรือว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะคะญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล นะคะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะมีโอกาสเดินทางไปอาจจะเป็นผู้หญิงนะที่สูญเสียนะอาจจะเป็นท่านผู้หญิงนะคะสำหรับชาวราศีมังกรแต่ความรักในช่วงของกลางเดือนนี้ถ้าใครทะเลาะกันอยู่นะก็สถานการณ์ความรักท่านจะดีขึ้นสำหรับชาวราศีมังกรมีโอกาสนะทำความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงของกลางเดือนหรือว่าคนรักเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาขอคืนดีท่านก็ได้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะการงานก็ถือว่าจะดีขึ้นนะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อให้ความร่วมมือหุ้นส่วนน่าจะดีนะในช่วงของกลางเดือนสำหรับชาวราศีมังกรถ้าเกิดใครที่เรียนอยู่ใช่เรียนในเรื่องของเป็นแพทย์พยาบาลนี่ถือว่าดีนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับงานศพนี่ก็น่าจะดีนะคะขายลงศพจัดดอกไม้หน้าศพหรือว่าของชำร่วยงานศพน่าจะดีนะคะสำหรับอาชีพนี้ก็ถูกโชคนะสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะส่วนใครที่รอเงินจากค่าในหน้าเงินจากค่าในหน้าขายที่ดินหรือค่าในหน้าจากขายบ้านขายรถเป็นเซลส์แมนก็มีโอกาสได้เงินในช่วงของกลางเดือนด้วยสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะท่านมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะของชาวราศีมังกรในช่วงของกลางเดือนอาจจะถูกหวยนะในวันที่16นะ16กลางเดือนก็ได้16มีนานะมีโชคมีลาบแต่ท่านจะได้ลาบนะจากเลขฝาโลงก็ได้นะคะของคนตายนะก็จะให้โชคนะสำหรับชาวราศีมังกรท่านก็ดูเอาเวลาไปงานศพถ้ามีเลขที่ฝาโลงก็จะเป็นเลขนำโชคนะสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะการงานก็ถือว่าดีนะมีโอกาสกลางเดือนนี้มีโอกาสมากเป็นพิเศษชาวราศีมังกรใครที่ทำธุรกิจขายตรงอยู่ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะได้ขึ้นตำแหน่งนะคะในสาขาสายตรงของท่านอาจจะได้ขึ้นตำแหน่งเนาะการเงินก็น่าจะดีขึ้นในช่วงของกลางเดือนด้วยนะคะมีโอกาสไปกินเลี้ยงนะของท่านที่ขายตรงนะคะก็น่าจะถูกโชคด้วยนะงานที่ต้องเจอคนหรือว่าใครที่เป็นเด็กนักเรียนอยู่ถ้าเรียนในด้านของสาขาแพทย์ทำฟันทันตกรรมก็ถือว่าโดดเด่นสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีมังกรนะคะเรียนแพทย์เกี่ยวกับด้านฟันหูคอบจมูกปากนี่ก็ถือว่าโดดเด่นสำหรับชาวราศีมังกรหรือแพทย์ที่เฉพาะทางที่เกี่ยวกับอายุรเวทตรวจผู้สูงอายุนะก็ถือว่าถูกเฉลิมสำหรับเด็กนักเรียนแพทย์ที่กำลังศึกษาในสาขานี้อยู่ด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะท่านใดที่ดวงไม่ดีนะชาวราศีมังกรก็มาแก้เคล็ดนะบูชาเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชนะคะก็เป็นสร้อยคอเป็นจี้นะได้ที่ดูสินค้าได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะเราก็เสกเสริมดวงให้ท่านแล้วนะคะท่านใดที่เปิดดวงส่วนตัวกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะช่วงนี้ก็มีแคมเปญรับฟรีสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับนะคะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงของปลายเดือนวันที่21นะคะถึง31ชาวราศีมังกรดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ21ถึง31นะคะชาวราศีมังกรนี้ประมาณช่วงปลายเดือนนะคะสถานการณ์นะคะก็จะเข้าที่นะคะสำหรับชาวราศีมังกรใครที่คิดว่าจะไปสมัครงานในด้านของเป็นแม่บ้านรูมเมทนะคะของโรงแรมท่านก็จะได้นะคะหรือเป็นแม่บ้านตามคลินิกความงามเนี่ยท่านก็จะได้งานทำหรือว่าใครที่รอคอยการตั้งครรภ์อยู่ท่านก็จะได้บุตรมีโอกาสตั้งท้องในช่วงของปลายเดือนด้วยธุรกิจที่โดดเด่นนะเป็นของเล่นเด็กก็ถือว่าถูกโชคสำหรับชาวราศีมังกรนะคะของเล่นเด็กหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้เกี่ยวกับเด็กรองเท้าเด็กเสื้อผ้าเด็กก็ถือว่าถูกโชคสำหรับชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าเป็นงานแฮนด์เมดงานฝีมือที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่บ้านนะคะที่คิดอยากจะหางานทำนะคะเป็นงานฝีมือนะคะอาจจะประดิษฐ์ประดอยในเรื่องของการเย็บเสื้อผ้าเด็กขายก็ถือว่าถูกโชคสำหรับท่านแม่บ้านนะคะที่ว่างงานอยู่นะคะอาจจะทำการขายผ่านออนไลน์ก็ถือโชคสำหรับคุณที่เป็นแม่บ้านนะให้ประดิษฐ์คิดนะคะบางท่านก็ถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดหนูเป็นแม่บ้านหนูอยากหารายได้เสริมอยากหารายได้พิเศษรายได้ไม่พอใช้นะคะค่าใช้จ่ายในช่วงของภาวะเศรษฐกิจนะคะที่เร่งรีบหนูอยากจะมีรายได้พิเศษอาจารย์เพราะว่าแฟนหนูทำงานคนเดียวไม่พอใช้อ่ะค่ะคือคำถามเนี้ยมีมามากนะที่อาจารย์รับสายอยู่นะช่วงนี้ควรจะช่วยประคับประคองนะคะในครอบครัวนะคะท่านแม่บ้านอาจารย์ก็ขอตอบนะคะว่าควรจะช่วยสามีทำงานอาจจะเป็นงานในเรื่องรูปแบบของงานออนไลน์นะคะที่ท่านสามารถทำได้เป็นงานฝีมือเย็บปักถักร้อยนะคะทำได้ในเรื่องของการเย็บเสื้อผ้าเด็กขายฟรีออเดอร์นะคะมีแบบมาให้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นเสื้อผ้าเด็กเราก็ออกแบบไอเดียว่าเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักเป็นฟรีออเดอร์ลูกค้าอยากจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเราก็ให้ลูกค้าเลือกแล้วเราค่อยตัดเย็บส่งให้ลูกค้านะคะอาจจะทำในลักษณะรูปแบบของค้าส่งก็ได้นะคะอยู่กับบ้านออนไลน์ออฟไลน์นี้นะคะก็ถือว่าถูกโชคนะสำหรับท่านแม่บ้านอาจจะเลี้ยงลูกไปด้วยไม่มีเวลานะคะหรืออยากจะหารายได้พิเศษท่านก็ลองทำดูนะคะหรือจะเป็นงานแฮนด์เมดสำหรับท่านแม่บ้านก็ดีนะคะเย็บปักถักร้อยนะคะเป็นออกไอเดียในเรื่องของสไตล์เป็นของที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะใช้ในการตกแต่งบ้านได้หรือว่าของที่ใช้แล้วหมดไปนะคะก็ถือว่าถูกโชคสำหรับท่านที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะแต่สุขภาพชาวราศีมังกรนี้ต้องระมัดระวังในช่วงของปลายเดือนนะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสำหรับชาวราศีมังกรนะก็จะถ้าเป็นแม่บ้านอยู่ท่านก็อาจจะได้เงินโบนัสจากสามีด้วยสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีมังกรใครที่ขายผักผลไม้ค้าส่งถือว่าโดดเด่นจะขายดีเป็นพิเศษในช่วงของไตรมาสปลายเดือนด้วยนะคะก็คุณหมอก็ขอฝากรายการนะคะเราจะทำเป็นคลิปนะเปิดดวง12ราศีแบบเจาะลึกนะในรอบของเน้นดวงความรักเป็นพิเศษของ12ราศีประจำเดือนขอขอบคุณ FC ที่ฝากติดตามรายการด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ